เมื่อกี้เพิ่งมีคนถามค่ะว่า27มกราคมวันเกิดเขาเนี่ยบุ๋มไม่ได้แต่งงานวันนั้นนะคะคือมีการจองสถานที่กลางเมืองฉะเชิงเทราไว้ค่ะพี่ก็คือติ๊งโน้ตจะเลี้ยงวันเกิดแล้วก็ฉลองด้วยฉลองงานอะไรหลายๆอย่างที่เขาทำแล้วผลปรากฏว่ามีหลายคนไม่เข้าใจผิดว่าผมจะจัดงานแต่งงานกลางเมืองฉะเชิงเทราไว้ที่27มกราคมไม่ใช่งานผมนะคะอ๋อจริงๆแล้วเป็นงานฉลองวันเกิดของติ๊งโน้ตใช่ค่ะวันเกิดแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับทำทีมขึ้นมาเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงทีมงานเลี้ยงอะไรกันด้วยแล้วก็เขาจัดแดกไบต์จัดอะไรกันเงี้ยค่ะเลี้ยงแชมป์แดกไบต์ไม่ใช่แต่งดิฉันนะคะตอนนี้ไปลือกันบอกว่าช่วยออกข้าวให้หน่อยไม่ใช่หนูยังไม่แต่งค่ะค่ะแล้วของขวัญปีนี้พี่ผมอยากได้อะไรคิดได้ยังเฉยๆอยากไปทำบุญมากกว่าใจตอนนี้อยากทำบุญเพราะว่าปีที่ผ่านมาพี่ทำงานหนักมากแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยดังนั้นอยากทำบุญมากกว่าอยากนั่งสวดมนต์อยากนั่งนิ่งๆให้ใจมันนิ่งๆบ้างเราจะได้มีสมาธิแบบรับกับปีต่อไปเนาะว่าจะทำอะไรกันบ้างใช่ไหมคะน้องอันดาแล้วค่ะคุณจ๋าใกล้วันเกิดคุณแม่แล้วมีเตรียมเซอร์ไพรส์คุณแม่ไว้บ้างไหมคงรอเป่าเค้กแม่เขาอย่างเดียวเด็กวันนี้ไม่มีอะไรรักเค้กเป็นชีวิตจิตใจค่ะประมาณนั้นเหมือนมีกระแสข่าวแต่งงานเข้ามาอย่างนี้ทำให้พี่บุ๋มกดดันบ้างไหมคะก็กดดันไหมก็ใช่เพราะว่าคุณพ่อเขาก็ถามตอนนี้คุณพ่อก็ถามนะคะว่าคุณพ่อติงโน่คุณพ่อติงโน่ก็ถามว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเราก็เริ่มอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอ่ะแล้วคุณพ่อพี่บุ๋มนะคะนิ่งๆของแกก็นิ่งๆของแกเหมือนเดิมไม่กล้าใครกล้าแล้วก็มีแพลนแล้วมีแพลนที่พี่แพลนน้องเร็วมีหรือเปล่าคะปีหน้าปีนี้นะไม่วางเลยอ่ะพี่ไม่กล้าวางว่าปีหน้าปีไหนอะไรยังไงพี่แบบของพี่ก็ทำงานของพี่ต่อไปเพราะเราก็มีลูกของเราอยู่แล้วไงเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องที่พี่กลัวไปแล้วไงค่ะกับกลายเป็นสิ่งที่เรากลัวเพื่อสารภาพตรงๆว่าตอนนี้พี่กลัวก็ยิงโน้ตเองอะคะเขาแบบกดดันหรือว่ายังไงบ้างเขาก็คือเขาอยากมีลูกเขาอยากแต่งงานเขาอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเร็วไปไหมรอดูกันไปเรื่อยๆก่อนไหมแต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีความรักตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีเขาก็ยังดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาเริ่มแบบว่าอยากให้มีหลานมั้งเนี่ยก็มีแต่กระแสนะครับหนูปีหน้ามันเป็นปีดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีพูดบ้างแต่พี่ก็อ้อนอยากแต่งอ้อนอยากแต่งมากกว่าแต่เขาก็ขออยากแต่งงานตั้งแต่เดือนแรกที่คบแล้วมั้งพ่อคนนี้เขาไวไฟค่ะไม่อยากรอแล้วใช่แต่คุณใช่แล้วแต่คุณพ่อพี่ยังไม่ให้พี่เกรงใจคุณพ่อมากกว่าค่ะใกล้ปีใหม่แล้วจะพาติ๊งโน้ตไปไหนกันคะวางแผนหรือยังแต่ไม่ใส่พี่ค่ะรับงานอย่างเดียวเลยค่ะปีใหม่วันเกิดประกาศไว้เลยว่าแต่ไหนแต่ไรคือผู้ชายไม่สนค่ะขอเงินอย่างเดียวเพราะว่าพี่จะถือว่าถ้าเกิดปีใหม่กับวันเกิดรับเงินก็จะเข้าตลอดทั้งปีอะไรนะลากไปแปะลากไปดูแลลากไปดูแลแล้วไปทำงานกับฉันสิฉันเหนื่อยใหม่มีงานเยอะไหมครับพี่เยอะมากค่ะตอนนี้ก็งานทุกวันอยู่ค่ะแล้วก็คิวอย่างวันเฉลี่ยก็หกงานค่ะถ้าช่วงปีใหม่ไม่ได้เที่ยววางแผนว่าหลังปีใหม่นี้มีย้อนหลังหลังปีใหม่ก็รับงานตั้งแต่วันที่2แล้วค่ะค่ะพี่วันที่1ก็คือวันที่1วันเกิดคุณพ่อวันนั้นก็ขอ1วันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็ไหนจะเขาทำเขาดาวจนถึงเที่ยงคืนมันก็คงสภาพคงไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วนะทำงานตั้งแต่เย็นแล้วก็วันที่หนึ่งก็ตักบาตรตอนเช้ากับคุณพ่อใช่ไหมคะอันดามันก็คงเป่าเค้กได้แต่แปดโมงเช้าเป่าเค้กคุณตาเขานะคะแล้วก็วันที่สองก็รับงานทำรายการต่อค่ะหลังจากนั้นก็จะมีงานอีกก็ค่ะใช่ทำพี่นรสก็อยู่ด้วยตลอดก็บอกเขาว่าเขาไปสามารถไปขึ้นเข่งกับคุณพ่อคุณแม่เขาที่ระยองได้นะเพราะปีนี้รู้สึกเขาจะไปจัดงานก็ที่ระยองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่ไปเขาจะมาอยู่กับเราก็โอเคอยู่กับบ้านเราเราก็ยินดีเรียกว่าไม่ห่างกันเลยก็ขอบคุณมากที่เขายังเข้าใจว่าเราบ้างงานขนาดไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็รับงานไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างวันเกิดบุ๋มก็ทำบุญไม่ได้ฉลองอะไรที่ไหนค่ะค่ะมิ้งค่ะพี่บุ๋มค่ะปีหน้าจะมีถ่ายเซ็กซี่ได้เห็นบ้างไหมคะมีติดต่อมาแล้วค่ะฟิตหุ่นเนี่ยมีเฟิร์มหุ่นแล้วค่ะรอแล้วค่ะเดี๋ยวไงเจอกันแน่นอนประมาณช่วงไหนครับก็เมษาก่อนเมษาค่ะต้องก่อนเมษาคือต้อนรับซัมเมอร์เลยค่ะน่าจะเป็นปกแรกของซัมเมอร์เลยมีความเซ็กซี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ดูไม่รู้เหมือนกันกำลังดูขอดูขอเจอหน้าในแบบก่อนเขาเตรียมในแบบไว้ให้แล้วค่ะยังตกลงราคากันอยู่